ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่กับพี่ติ่งนะคะและครอบครัวเราทุกคนนั่งรวมกันที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะวันนี้โชคดีมากเลยค่ะฝนตกเป็นบุญของพวกเราจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่สงสัยเลยว่าวันนี้ฝนตกที่ทำให้เย็นเนี่ยเพราะเราได้ต้อนรับบุคคลที่เป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวของเรากลับบ้านนะคะนั่นคือน้าตุ๋ยค่ะน้าตุ๋ยเป็นที่รักของพวกเราทุกคนเราประชุมกันเมื่อเช้านี้ว่าน้าตุ๋ยจะกลับมาอยู่กับพวกเราเป็นการอยู่อย่างที่น้าตุ๋ยตั้งใจไว้ว่าน้าตุ๋ยจะบวชกับเราตลอดชีวิตถ้าหายจากมะเร็งวันนี้น้าตุ๋ยจะหายจากมะเร็งหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้คือน้าตุ๋ยกลับมาอยู่กับพวกเรานะคะแล้วก็ฝนก็พรำเมื่อกี้นี้เพิ่งไปบางสกุลจะมาที่หน้าพระพุทธชยันตีองค์ดำฝนพรมพอเริ่มแรงเราก็เข้ามาอยู่ในอาคารที่น้าตุ๋ยเคยมาเขาเรียกว่าต่อสู้นะคะเป็นนักสู้รุ่นแรกๆเลยตั้งแต่วันที่พระอาทิตย์ทรงกลดเรายังมีแค่บ่อน้ำยังไม่มีต้นไม้น้ำยังไม่เต็มบ่อเลยนะคะแต่เช้าวันนั้นเนี่ยจำได้ว่าเช้าเลยเนี่ยเรามาถึงกันแล้วพระอาทิตย์ทรงกลดก้อนหินก้อนนั้นตอนนี้ก็สลายไปแล้วล่ะค่ะสลายไปคือธรรมชาติของหินที่นี่เวลาที่ตักออกมาจากดินแล้วเนี่ยถ้าตั้งเอาไว้เจอแดดเนี่ยก็จะค่อยๆเสื่อมแล้วเราก็ได้เอาหินที่เรานั่งก้อนแรกเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของแมนดารานะคะก็เป็นอีกหนึ่งในเสียงของธรรมชาติมีทั้งฟ้าหรอกมีทั้งอบอับอบอับนี่คืออะไรกบก็คางคกค่ะอึงอ่างอึงอ่างค่ะเห็นลูกออสเต็มสระเลยเจ้าค่ะจ้ะก็วันนี้คณะแม่ชีนะคะในสังฆาของเราก็จะมาสวดมนต์กันตรงนี้ด้วยแล้วก็เมื่อกี้นี้เราพิจารณาอนิจจาวัฏสังขาราไปแล้วนะคะคือสังขารไม่เที่ยงเราต้องเห็นว่าการปรุงแต่งหรือความคิดเนี่ยถ้าเผื่อว่ามันรู้ทันคิดไม่หลงคิดรู้คิดแล้วเราจะอยู่กับความคิดได้อย่างมีความเจริญรุ่งเรืองเพราะความตายของคนหนึ่งคนก็เป็นความเติบโตของคนอีกหลายคนและหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวนะคะได้นั่งอยู่กับพวกเราแล้วค่ะก็คือลูกชายนี่ก่อนเอาไมโครโฟนลูกเพราะว่ายายต้องใช้ไมโครโฟนนะคะกับแนะนำตัวหน่อยค่ะลูกชื่อเล่นชื่อว่ากัสครับชื่อจริงชื่อว่ากุลพัฒน์ครับกุลพัฒน์เรารู้จักกันมา15ปีเนาะตั้งแต่กัสจบหรือยังไม่จบยายไม่แน่ใจนะตอนนั้นที่ออสเตรเลียที่ซิดนีย์ยังไม่จบครับใช่แม่เขาภาคภูมิใจกัสมากตอนที่กัสดีไซน์ร้านชาติไทยนะอันนั้นเป็นร้านแรกๆมั้ยตอนนั้นนี่เป็นร้านที่2หรือที่3ที่ผมออกแบบให้แล้วนะครับร้านแรกนี่ประมาณ2007ครับกัสออกแบบมาเสมอเลยครับผมไหนลองพูดถึงแม่กับความเป็นนักสู้ของร้านชาติไทยให้ฟังหน่อยสิคุณแม่เขามาที่ไปอยู่ที่ออสเตรเลียตั้งแต่ปี1985นะครับอันนี้นี่ปีไทยไม่รู้ว่าแต่ว่านี่ก็ประมาณ30กว่าปีเกือบ40ปีนะครับตอนนั้นเนี่ยแม่เขาอยากจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ตอนนี้มีคนดูอยู่370หลายคนอาจจะรู้จักแม่ด้วยนะครับแล้วกัดมองกล้องได้เลยจ้ะครับก็ตอนนั้นเนี่ยแม่เขาก็อยากจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ออสเตรเลียแล้วตอนนั้นเนี่ยเขาก็ต้องตัดใจนะครับเพราะว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยผมกับน้องเขาไม่ได้มากับเขาเขามาอยู่ที่ออสเตรเลียก่อน2ปีตั้งใจที่จะมาทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะสร้างฐานะของเขาเองนะครับลุยมีเงินไม่ถึง300เหรียญนะครับในกระเป๋าตอนนั้นแล้วก็อยากจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเองช่วงเวลานั้นเนี้ยผมยังจำได้เลยนะครับว่าคุณแม่เขายังบอกเลยสมมุติอาทิตย์หนึ่งนะครับทำงานได้150เหรียญก็จะส่งไปให้ค
ุณหน้าตานะครับ100เหรียญกลับมาเมืองไทยส่งกลับมาเมืองไทยตอนนั้นกัดอยู่เมืองไทยตอนนั้นผมอยู่เมืองไทยครับกัดตอนนั้นคุณแม่เมืองไทยเนาะครับตอนนั้นคุณแม่นี่อยู่ที่ออสเตรเลียซิดนีย์กับคุณอานะครับนักเทศก็อยู่ด้วยกันตอนนั้นช่วยกันครับแล้วเป็นน้องจ้ะนักเทศเป็นน้องแม่เขาก็สู้ชีวิตจริงๆนะครับตอนนั้นทำงานอยู่ในโรงงานผ้านะครับทอผ้าชั่วโมงละ5เหรียญนะครับสมัยนั้นไม่มีใครจ้างคือสมัยนั้นเนี่ยคนไทยนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับที่ซิดนีย์เอเชียก็มีคนจีนเวียดนามแต่คนไทยน้อยมากนะครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยแม่เขาก็โชคดีนะครับได้ไปรู้จักกับเจ้าของร้านอาหารไทยรูปแรกๆของซิดนีย์เลยชื่อว่าร้านอู่ทองลุงนบมีบุญคุณกับครอบครัวของเรามากนะครับยังอยู่ไหมลุงนบยังอยู่ลุงนบยังอยู่ครับผมครับลุงนบยังอยู่ครับครอบครัวเขาแล้วก็ร้านอาหารอู่ทองเนี่ยเป็นร้านที่ช่วยทำเรื่องให้แม่นะครับได้กลับมาที่เมืองไทยหลังจาก2ปีจ้ะกลับมาอยู่ที่กลับมากรุงเทพนะครับแล้วก็มารับผมกับน้องสาวรับลูกกลับไปอยู่ครับที่ซิดนีย์ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ลูกตอนนั้นผมอายุ7ขวบครับแล้วก็น้องนี่5ขวบครับช่วงเวลา2ปีที่แม่เขามาอยู่ที่ซิดนีย์ไปอยู่ที่ซิดนีย์เนี่ยเขาพูดประจำว่าเขาร้องไห้ทุกคืนครับเหนื่อยหรือคิดถึงลูกคิดถึงลูกมากกว่าครับคิดถึงลูกใช่ความรักที่แม่เขาพูดมาตลอดเนี่ยก็คือทำอะไรถ้าเกิดไม่มีลูกก็ไอ้เนี่ยครับเขาจะพูดมาตลอดว่าเขาก็ไม่มีความสุขเขารักลูกหลานมากครับตอนนี้ก็มีหลานอยู่4คนผมมีลูกสาว2คนนะครับแล้วก็น้องสาวก็มีหลานสาวก็หลานชายคนนึงลูกครับแล้วหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้มาเปิดร้านอาหารนะครับร้านแรก1993อันนี้ก็ประมาณ32-33ปีนะครับนะครับเท่าเสถียรเลยเสถียร33ปีนะตุ้ยมาปฏิบัติกับเสถียรเนี่ยในรุ่นแรกๆตอนนั้นคุณพ่อป่วยนะตุ้ยมาเนี่ยเพราะคุณพ่อป่วยมาปฏิบัติแล้วก็ถามวิธีการเตรียมใจอะไรต่ออะไรคือนักตุ๋ยเป็นไม่ใช่เป็นแม่ที่ดีเท่านั้นเป็นลูกที่กตัญญูมากเท่าที่เรารู้เนี่ยเรารู้แต่ว่าเรารู้จักกันเพราะว่าเวลานักตุ๋ยทุกไปปฏิบัติและจากนั้นมาก็รู้จักกันมาจนกระทั่งก็ตายเนาะแต่สิ่งที่แม่เขาทำไว้กับกัสก็คือเข้าลำบากเพื่อลูกท่านที่กำลังดูรายการอยู่ก็คงจะรู้ว่าคนเป็นแม่ในยุคนี้นะในยุคอย่างน้าตุ๋ยเนี่ยในยุคอย่างคุณยายอย่างเงี้ยถ้าลูกตายก่อนแม่จะอกแตกเลยเนี่ยดีนะที่เขาไปก่อนถ้ามันมีอะไรกับลูกก่อนเนี่ยคนเป็นแม่เนี่ยตายเลยอันนี้เป็นเรื่องที่เรารู้กันอยู่ฉะนั้นความรักลูกเนี่ยเราไม่สงสัยการรักพ่อรักครอบครัวถ้าตุ๋ยเป็นนักสู้ในสายตาของกัสที่จะสอนให้กัสต้องเป็นผู้ดูแลบริหารกิจการต่อไปเนี่ยอย่างไรเอาประเด็นนี้เลยที่แม่เขาสอนจริงๆเลยเพราะต่อไปนี้กัสต้องเป็นผู้ใหญ่จริงๆแล้วอ่ะลูกครับผมคำที่คือสิ่งที่ผมเรียนรู้มาจากแม่นะครับก็คือเราต้องเข้มแข็งความเข้มแข็งเขาสู้ชีวิตมาตลอดทำให้ผมเห็นตั้งแต่เด็กว่าเราต้องขยันขยันนะครับเขาก็มีคำพูดมาตลอดนะครับว่าใครตื่นก่อนก็เห็นก่อนอันนี้ครับตอนนี้ก็มาทำงานอยู่ที่ไร่พาริสาที่หัวหินนะครับก็รู้ความหมายนี้เลยครับก็พยายามตื่นเช้านะครับ
คนที่ไล่มาทำงานกันตอน7โมงผมก็พยายามตื่นประมาณ6โมง6โมงครึ่งบางทีก็แบบลงไปดูของดูงานก่อนที่จะต้องทำอะไรตอนเนี้ยเราก็จะได้เห็นก่อนนะครับเป็นชาวไร่ไปแล้วเป็นพ่อค้าขายผักไปแล้วครับตอนนี้สิ่งที่แม่เขาสอนอีกอย่างนึงก็คือเราต้องมีจิตใจดีทำอะไรก็ต้องมีเมตตาต่อคนอื่นนะครับแม่เขาเป็นคนที่ใจดีมากใครต้องการความช่วยเหลืออาจจะไม่รู้จักแม่เขาก็ช่วยเต็มที่นะครับมีหลายเรื่องมากนะครับก็คือที่เล่าไปคร่าวๆเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยคนไทยไม่ค่อยมีไม่ได้ไปอยู่ที่ซิดนีย์นะครับช่วงแรกๆแม่เขาก็เห็นเองเลยว่าการที่เราไม่มีที่พึ่งนะครับอยู่ที่นู่นเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างง่ายเขาก็ถึงตั้งใจสร้างเว็บไซต์ natui.com.au นะครับคนไทยที่อยู่ที่นู่นเนี่ยจะรู้จักกันดีเพราะว่าเว็บไซต์เนี้ยจะเป็นที่ที่คนเขาจะเข้ามาดูว่ามีที่อยู่ที่ไหนมั่งนะครับซื้อตั๋วการทำเรื่องสำหรับพวกเด็กนักเรียนซื้อของยังไงอะไรเงี้ยก็อยู่ในเว็บไซต์มีไว้เพื่อช่วยเหลือคนไทยไทยคอมมูนิตี้เลยครับในซิดนีย์เลยนะในซิดนีย์เลยก็ดังมากนะอันเนี้ยน้าตุ้ยก็บอกกับคุณยายว่าตุ้ยทำบุญคุณแม่ครับเพราะมันมีค่าใช้จ่ายแต่เขาบอกว่าเขาคิดว่าเขาทำบุญช่วงเวลาที่สร้างเว็บไซต์นี่เป็นช่วงเวลาที่ทำร้านที่ผมเข้ามาทำกับแม่ตอนนั้นเลยครับ 2007-2006 เนี่ยแหละแล้วก็สร้างมาคู่กันเลยนะครับแล้วก็มีหนังสือพิมพ์ไทยเพรสด้วยที่นู่น อันนี้ก็สำหรับสังคมไทยที่อยู่ที่นู่นเหมือนกันใช่ใช่เวลาไปก็ไทยเพรสก็จะลงข่าวคุณยายใช่ครับทำให้คนรู้ว่า รู้ว่าตอนนี้แม่ชีสันสนีมาแล้ว นะคะทุกคนก็มาฟังกันมีแฟนคลับก็เข้ามานะคะบอกว่าเคยอาศัยร้านชาติไทยประทังความคิดถึงอาหารไทยเจ้าค่ะมีโอกาสตักบาตรทุกวันอาทิตย์ที่ณตุ๋ยจัดโครงการขึ้นพอให้หายคิดถึงเมืองไทยเจ้าค่ะขอบคุณมากครับเห็นไหมบอกแล้วว่าคนดูเนี่ยเกือบ400คนรู้จักณตุ๋ยเพราะว่าเราถ่ายทอดแม้กระทั่งงานศพณตุ๋ยหลายคนสงสัยว่าคุณแม่ไม่เคยถ่ายทอดงานศพอะไรแบบเต็มรูปแบบอย่างนี้นันทวันแต่วันนั้นยายก็แทบเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันน่ะประคองซ้ายประคองขวาอยู่แต่สุดท้ายเลยก็ต้องบอกว่าณตุ๋ยยังอยู่ในความดีที่ณตุ๋ยทำนั่นแหละความดีของณตุ๋ยนั่นแหละคือโลงศพของณตุ๋ยป่าช้าของณตุ๋ยก็คือความรักของพวกเราทุกคนนี่เรื่องจริงเลยถึงได้บอกไงว่าเท่าเล็กๆของณตุ๋ยเนี่ยจะอยู่ที่นี่ตามประสงค์ที่ณตุ๋ยมีความปรารถนามีคนที่อยู่กับณตุ๋ยแล้วมาบวชอยู่ที่นี่คนหนึ่งจะส่งไมโครโฟนเขาพูดถึงแม่เราเอามั้ยได้ครับมาส่งไมโครโฟนไปนั่นแม่ชีจ๊ะนั่นๆๆแม่ชีจ๊ะใช่มั้ยพี่ติ๋งอาจารย์ธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะแม่ชีจ๊ะนะคะเคยอยู่กับณตุ๋ยยังไงไหนสิตอนที่ไปอยู่ซิดนีย์นะคะครั้งแรกปี2008แล้วค่ะในยุคนั้นคนไทยไปอยู่ออสเตรเลียเยอะมากในซิดนีย์นะคะโรงงานหายากซึ่งใครได้งานทำนี่ถือว่าโชคดีทุกวันเนี่ยจะไปแถวไทยทาวน์ไปยืนหน้าร้านชาติไทยแล้วก็ร้านข้างๆก็จะแปะกระดาษสมัครงานเอาไว้ค่ะว่าที่ไหนรับสมัครงานบ้างจะไปดูทุกวันแล้วก็เพจnatui.com ต้องดูทุกวันว่ามีร้านไหนสมัครงานบ้างนะคะทีนี้มีอยู่วันหนึ่งมีคนโทรเข้ามาสมัครงานไว้ใช่ไหมลูกบอกใช่ค่ะรู้จักNatuiไหมตอนนั้นตื่นเต้นมากรู้จักแต่ชื่อเสียงแต่ไม่เคยเห็นตัวจริงอะค่ะNatuiโทรมาให้งานแล้วค่ะเป็นถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณช่วยเหลือตอนที่ยากลำบากตอนนั้นมีเงินอยู่ประมาณไม่น่าจะถึง200เหรียญนะคะแล้วก็ณตุ๋ยให้โอกาสทำงานไปทำงาน
ดูแลน้าตุ๋ยที่บ้านแล้วก็ทำงานที่ร้านนะคะก็ทำอยู่หลายปีแล้วค่ะนี่ได้เห็นตัวจริงนะว่าไม่มีอะไรบังเอิญมาบวชอยู่ก่อนน้าตุ๋ยตายนะไม่ใช่น้าตุ๋ยตายมาบวชก่อนตอนที่คุณยายวิ่งเข้าวิ่งออกระหว่างการเยี่ยมน้าตุ๋ยอยู่เนี่ยเขาอยู่ที่นี่แต่เขาไม่ได้ปรากฏตัวว่าเขารู้จักน้าตุ๋ยข้าจะบอกกับสังฆะแต่ยายเนี่ยบางทีงานมันเยอะนะแต่พองานศพเนี่ยเขามาขออนุญาตที่จะไปงานศพน้าตุ๋ยแล้วบอกว่าเป็นคนดูแลน้าตุ๋ยฉันโลกมันแค่นี้เองเราไม่ควรจะอยู่กับใครแล้วผูกเวรหมายมั่นโดยเด็ดขาดเพราะโลกมันแคบมากค่ะในที่สุดเราจะเจอเราผูกอะไรไว้เราผูกด้วยกรรมดีมันก็จะเจอกันดีๆมันผูกกันด้วยกรรมร้ายมันก็จะเจอกันร้ายๆเพราะฉะนั้นนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ทำให้พวกเราต้องสะท้อนกลับเข้ามาในเวลาที่เหลือของเราว่าเราต้องยังความไม่ประมาทแล้วใช้การบริหารจัดการชีวิตของเราไม่ผูกเวรหมายมั่นทำไมคุณยายถึงพยายามบอกกัสว่าความสำคัญที่สุดของแม่เนี่ยตอนที่ลมหายใจสุดท้ายที่ตอนที่บอกว่าน้าตุ๋ยพักเถอะเราเหนื่อยแล้วโลกมันไม่ได้สนุกน้าตุ๋ยมีพลังงานดีๆที่จะไปอยู่ในที่ที่ดีเพราะบุญน้าตุ๋ยมากมายแล้วแล้วตอนสุดท้ายเลยจริงๆที่จะลาเนี่ยเราได้ยินเสียงถอนหายใจนะคือวางแล้วเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าเช้ามืดของวันรุ่งขึ้นเราต้องเตรียมอะไรนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องรู้ว่าสิ่งที่เขาห่วงมากที่สุดคือห่วงลูกห่วงหลานถามว่าห่วงธุรกิจไหมไม่ห่วงแต่น้าตุ๋ยห่วงคนทุกคนแต่น้าหุยก็ได้ทำการจัดการทุกอย่างเท่าที่เขาจะทำได้ตอนที่เขามีสติปัญญาอยู่นะสิ่งที่เราอยากจะบอกกับการมาของครอบครัวน้าตุ๋ยวันนี้ก็คือว่าขอบคุณที่ไว้ใจเรากับความรักซึ่งมันมีเงื่อนไขมันไม่มีเงื่อนไขนะตุ๋ยจะอยู่นะตุ๋ยจะตายไม่มีเงื่อนไขสำหรับคุณแม่ความรักไม่ได้น้อยลงไปเลยแล้วไม่ใช่เพราะว่านะตุ๋ยดีกับคุณยายคุณยายถึงรักนะตุ๋ยเพราะนะตุ๋ยดีกับคนทุกคนนะตุ๋ยมีปัญญามากในการที่จะจัดการทุกอย่างให้มันแบบถูกต้องเท่าที่เรารู้บางทีเขาอาจจะมีอึดอัดใจนะมีบางเรื่องที่เขาอึดอัดใจนะแต่ว่าน้าตุ๋ยก็จะเลือกที่จะคุยกับใครที่ไม่ให้ลายนั่นคือน้าตุ๋ยน้าตุ๋ยมีปัญญานะคะแล้วบางเรื่องไม่พูดไม่พูดก็ไม่ใช่ว่าจะไม่รู้นะและการให้อภัยของน้าตุ๋ยเนี่ยไม่มีเงื่อนไขไม่น่ารักก็ไม่เกลียดอะคือจริงๆแล้วน้าตุ๋ยรักคุณยายแล้วก็เอาคำสอนทั้งหมดเนี่ยมาลองดีมาเหมือนว่าลองใช้อ่ะก็เลยพูดว่าตุ๋ยรักคุณแม่บอกน้าตุ๋ยไม่เคยเห็นอยากจะบวชตลอดชีวิตเลยมาตอนนี้บอกแล้วก็ยังจะมาสอนคุณแม่ทำกับข้าวอ่ะยังสอนวิธีการออกทีวีตำอย่างเงี้ยไม่ได้นะมันต้องตำอย่างงี้ก็เป็นคนถัดเราก็ทำไม่เป็นเดี๋ยวให้น้าเทิดพูดถึงน้าตุ๋ยนิดนึงเอาไหมอ่ะเอาตอนที่เจ็บป่วยอ่ะเราได้เรียนรู้อะไรกับนัทเธอได้เรียนรู้อะไรน้องชายสู้กันมาตั้งแต่แรกเลยเนาะชื่อกิจชัยนะครับเป็นน้องชายของนัทตุ๋ยคนสุดท้องนะครับครอบครัวเรามีจริงๆแล้วเนี่ยมีพี่น้องที่คลานตามออกกันมาเลยเนี่ยจากพ่อแม่เดียวกันเนี่ยอยู่3คนก็คือพี่ตุ๋ยคือคนโตนะครับมีพี่แอนดี้คนรองพี่แอนดี้ตอนนี้อยู่ที่อเมริกานะครับไปอยู่ที่นั่นนานแล้วแล้วก็ผมนะครับผมได้มีโอกาสไปอยู่ที่ซิดนีย์นะครับตั้งแต่ปี2525ถ้าเป็นปีพุทธศักราชนะครับอยู่นั่นได้ประมาณสัก3ปีนะถุยก็ตามไปนะครับพี่เทิดไปก่อนเหรอผมไปก่อนนะในครอบครัวผมไปคนแรกOh. ครับ oh. ที่ซิดนีย์คนแรกก็พูดง่ายๆว่าไปบุกเบิกที่นู่นนะครับแล้วต่อมาก็จะมีพี่ตุ๋ยไปมีน้องชายต่างน้องชายเรียกว่าหลานก็ไม่ใช่หลานนะคือลูกพี่ลูกน้อง
ตามไปนะครับ2คนพี่สาวคนโตที่คนละมารดากันก็ไปอยู่ที่นู่นด้วยก็พูดง่ายๆว่าพวกเราย้ายถิ่นฐานกันไปอยู่ต่างประเทศกันซะส่วนใหญ่นะครับก็แต่ส่วนของตอนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยผมคงไม่พูดถึงนะครับเพราะกัดเขาก็พูดไปแล้วบ้างนะครับแต่ในส่วนของน้าตุ๋ยเองตอนที่ไม่สบายเนี่ยผมเองอยู่กับเขามาตลอดเวลานะครับเขามีการไปตรวจร่างกายตั้งแต่ปี2017นะครับคริสต์ศักราช2017ก็ไปเจอจุดอยู่ที่ปอดนะครับก็จุดเล็กๆนะครับตอนนั้นก็ยังไม่มีอาการอะไรไม่มีอาการอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ได้ไปกังวลเท่าไหร่ครับนะครับแกก็ทำงานของแกเป็นเรื่อยเปื่อยนะครับเสร็จแล้วพอมาปี2018นะครับแกก็มาชวนว่าแกกลับมาอยู่ที่เมืองไทยมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีมาซื้อที่ที่ไร่พฤกษาที่หัวหินเนี่ยครับแกก็จะไปมาแล้วแกก็บอกว่าเราไปทำประกันชีวิตกันดีกว่าการสุขภาพนะครับเขาก็ชวนให้ผมไปทำด้วยแต่เสร็จแล้วสุดท้ายทางประกันเขาบอกว่าต้องให้ไปตรวจร่างกายก่อนเพราะว่าอายุเยอะแล้วนะครับก็ไปตรวจร่างกายกันก็ปรากฏว่าหมอไม่ได้มีอาการอะไรมากมายนะครับแต่แกก็รู้สึกว่าเป็นกังวลนะครับก็เลยได้ไปใช้ชีวิตอย่างแบบธรรมชาติบำบัดนะครับก็ไปเข้าคอร์สเรียนธรรมชาติบำบัดที่เกษียณธรรมสถานนะครับแล้วก็มีพอดีคุณยายได้ไปหาหมอที่เชียงใหม่นะครับใช่ๆไปตรวจเซลล์เกี่ยวกับเซลล์ร่างกายที่เป็นเซลล์มะเร็งเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเซลล์มะเร็งที่อยู่ที่เชียงใหม่นะครับก็ได้ไปกันทุกครั้งที่ไปที่หาหมอที่เชียงใหม่เนี่ยผมก็ไปกับแก2คนไปด้วยกันพากันไปเป็นเพื่อนกัน2คนผมก็ได้รู้วิวัฒนาการของโรคของแกนะครับตอนแรกๆไปก็ทางคุณหมอเขาก็ให้ดูเอ็กซเรย์เซลล์มะเร็งนะครับว่ามันเป็นหน้าตาเป็นยังไงแล้วเซลล์ดีเป็นยังไงนะครับตอนแรกก็เห็นว่าเขาก็บอกว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยมันก็เริ่มจะเยอะขึ้นแล้วนะครับก็มีการให้ยาไปนะครับไปก็นัดไปกลับไปประมาณก็2เดือนครั้ง3เดือนครั้งนะครับก็ไปทุกครั้งนะครับก็ตอนหลังพอตั้งแต่ต้นปี2019จนถึงประมาณปลายปีตุลา2019เนี่ยนะคุณหมอบอกว่าเซลล์มะเร็งมันเกือบหมดละไม่ต้องการยาแล้วน้าตุ๋ยดีใจมากนะครับเนื่องจากว่าแกไม่ได้ไปหาหมอแผนปัจจุบันอะไรเลยนะครับก็เข้าใจว่ามันหายไปนะครับมะเร็งหายแล้วนะครับแกก็เลยกลับไปที่ซิดนีย์ไปช่วงคริสต์มาสนะครับไปเพื่อไปฉลองคริสต์มาสกับเด็กๆเพราะว่าทุกปีก็จะมีการฉลองคริสต์มาสนั่นมีการจับฉลากกันครับพอไปถึงพอดีช่วงปีนั้นเนี่ยมันมีเกิดไฟไหม้ป่าที่ซิดนีย์อย่างรุนแรงนะครับก็ปรากฏว่าอยู่ไม่ได้ต้องรีบกลับมาเพราะว่าอากาศไม่ดีมากหายใจไม่ได้แล้วก็ตัวมะเร็งในปอดเนี่ยมันกำเริบขึ้นนะครับแต่ต้องรีบกลับมาโดยหาไฟท์บินตรงไม่ได้ก็ต้องไปต่อไฟท์นะครับไปต่อที่ฮ่องกง9ชั่วโมงไปหยุดที่ฮ่องกง9ชั่วโมงกว่าจะได้กลับมาอีกนะครับรวมเวลาเดินทางเนี่ยเป็นวันนะฮะพอกลับมาแล้วอาการแกก็ไม่ค่อยดีนะครับพอต้นปี2020ก
็ปรากฏว่ามีเลือดข้างในสมองเพราะว่ามันลามขึ้นสมองนะครับลามไปที่กระดูกผมก็อยู่กับแกที่บ้านนี่แหละก็รีบตกใจเพราะแกทำท่าที่ว่าจะไม่ดีแล้วฮะก็รีบนำส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าก็ต้องไปฉีดสารที่สมองไปทำโคมีโมแบบแรกไม่ได้ผลแบบที่2แบบที่3จนกระทั่งอาการดีขึ้นก็ได้สามารถกลับมาอยู่ที่กลับมาอยู่ที่ไร่ได้นะครับมารักษาตัวอยู่ที่ไร่ได้แต่ก็ต้องไปมากับโรงพยาบาลที่กรุงเทพเนี่ย3อาทิตย์ครั้งมาให้ยาครับอาการแกก็ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าช่วงนั้นก็จะมีช่วงแรกจะมีลูกสาวคอยอยู่เป็นเพื่อนนะครับแต่แล้วลูกสาวกลับไปลูกชายกลับมาอยู่เป็นเพื่อนต่อนะครับลูกชายก็อยู่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับอยู่ดูแลแม่ของเขานะก็จนวาระสุดท้ายครับมันเกิดขึ้นได้พี่เป็นเกิดขึ้นได้หรือเนี่ยจริงๆแล้วเราสั่งเสียกับน้าตุ๋ยมา2หรือ3ครั้งแล้วว่าแกมีอาการที่จะไป2-3 ครั้งแล้วนะครับแต่แกก็สู้จริงๆครับสู้จนกระทั่งวาระสุดท้ายจริงๆนะครับโดยวาระสุดท้ายเนี่ยจะอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหินนะครับมีเลือดข้างในลิ่มเลือดไปอุดตันในท่อในเส้นเลือดดำที่ออกจากปอดนะครับก็คุณหมอก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าคุณแม่รักษาไปเนี่ยจะไม่ไหวอยู่แล้วนะครับก็เลยนะตรงนั้นนะครับคุณแม่เห็นแสงมันสวยแล้วดูสิเราพูดเรื่องนะตุ๋ยเสร็จแสงสวยเลยฝนยังตกอยู่แต่แสงสวยเลยเมื่อกี้เราตั้งใจจะเจอแสงเนี้ยตอนที่บางสกุลคืออย่างเงี้ยคือเข้ารายการแล้ว6โมงแสงต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าแสงยังเป็นอย่างนั้นแต่ช่วงเมื่อกี้นี้ฝนตกเห็นไหมคะว่าเรื่องบังเอิญไม่มีชีวิตเกิดตายเป็นเรื่องเดียวกันและที่สำคัญสำหรับพวกเราคือเราต้องจำไว้ว่าเราดีกันตัวอย่างที่สุดอีกนิดเดียวเราก็ทำไม่ได้แล้วนะเทิดเราทำอย่างดีที่สุดแล้วเก็บสิ่งที่เรารักไว้ในใจเรากระดูกก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงธาตุดินน้ำลมไฟเป็นอากาศสธาตุที่คืนไปดินก็คืนดินน้ำก็เหือดแห้งไปเลือดในตัวก็หายไปที่เห็นอยู่เนี่ยคือธาตุดินมาอยู่ที่ใต้ต้นไม้สักต้นหนึ่งก็เย็นดีนะตุ๋ยเดี๋ยวไปอยู่ที่ไร่ภริษาก็ไปกระจายต้นไม้ที่ต้นมะขามหรือต้นอะไรที่โน้ตเขาเอามาให้ตอนที่ขึ้นบ้านน้าตุ๋ยบอกว่าที่นั่นจะเป็นที่ที่แบบน้าตุ๋ยคงจะอยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตก็ได้อยู่จริงๆยังได้ทันกลับไปอยู่ที่บ้านสักระยะหนึ่งในช่วงสุดท้ายพอดีเราใกล้กันเราก็เดินทางเพราะน้าตุ๋ยก็จะเอาอาหารจำได้เวลาเขาเอาแม่ครัวเอาเด็กๆที่จะไปออสเตรเลียมาทำส้มตำอะไรเลี้ยงพวกเราสมชงสมชายเนี่ยในตอนแรกๆเราก็อยู่ในยุคของคนที่เป็นอคันตุกะมาที่นี่นะตุ๋ยก็เป็นเจ้าถิ่นอยู่หัวหินก็มาดูแลวันนี้ก็กัดก็เอาผักมาเอาต้นไม้ที่ไล่มาแล้วเรายังต้องทำงานเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีว่าเราจะเชื่อมระหว่างไร่ภริษากับหุบเขาโพธิสัตว์อย่างไรที่มันยังมีคอมมิตเมนต์ของการทำงานที่มันมีความรักที่นั่นก็จะเป็นที่วิ่งเล่นของเด็กๆที่นี่ก็จะเป็นที่แอดเวนเจอร์ของเด็กๆเห็นไหมคะมันเราทำงานเรื่องเด็กน้าตุ๋ยรักเด็กมันมีอยู่คลิปนึงที่น้าตุ๋ยสอนเด็กทำน้ำย่านางเราเอาออกมาตอนที่น้าตุ๋ยตายแล้วเรายังขำๆน้าตุ๋ยสอนเด็กขยำน้ำย่านางเพราะตอนนั้นมีร้านปลอดภัยแล้วน้าตุ๋ยก็พยายามจะให้คนที่ทำงานที่ในเครือข่ายน้าตุ๋ยเนี่ยมาออกแบบโลโก้มาสั่งของมาอะไรพวกเราทำไม่เป็นเราทำไม่เป็นนะพูดจริงๆนะ
นะตุ๋ยจะพูดคำว่าตุ๋ยจัดการเองคืออะไรที่ไม่เป็นนะตุ๋ยก็จะเทคโอเวอร์ไปได้เลยเพราะทำไม่เป็นไงไม่เคยนะเป็นแม่ชีมา40พรรษาจะทำอะไรเป็นล่ะมันก็สอนได้เท่านั้นแหละแต่ว่าสิ่งนั้นน่ะเราจะยังรักษาอยู่นะคะก็วันนี้นะตุ๋ยกลับบ้านรูปนี้ก็กัดเลือกได้สวยงามนะคะคุณยายก็ขอบใจที่ไว้ใจพวกเรานะกัดก็เหมือนลูกคนหนึ่งไม่ได้เป็นอื่นวันนั้นตอนงานศพเจอพี่โน้ตพี่โน้ตก็บอกว่าจะมาเยี่ยมที่หุบเขาเราก็แตะมือกันพี่โน้ตบอกว่าเดี๋ยวมาช่วยเดี๋ยวผมมาดูก่อนฝากไปบอกพี่โน้ตอุดมว่าคุณยายทวงแล้ววันนี้น้าตุ๋ยมาแล้วมาทำอะไรให้น้าตุ๋ยกันเถอะที่นี่นะฮะมาก่อนลำไยหายทองคำนะโน้ตอุดมอ่ะเพราะว่าพี่ติ๋งไม่เพราะจริงๆคิวมาเนี่ยมีหลายคนจะมาก็เป็นอันว่าแล้วเราหัวเราะได้ในการที่เราจะแบบนะอยู่กับงานศพเพราะน้าตุ๋ยก็จะเป็นคนที่จัดการเวลาพี่โน้ตอุดมไปออสเตรเลียใช่ไหมก็เห็นถ่ายรูปก็มาใครสิงโตวันงานศพมาสิงโตสิงโตบอกว่าผมสิงโตบอกสิงโตคือใครคุณแม่ก็ไม่รู้และอะไรไม่รู้นามสกุลอะไรอีกอย่างนึงอะอะไรบ้านไร่ห้วยไร่อะคุณแม่ก็ไม่รู้จักรู้จักแต่น้าตุ๋ยไม่รู้จักใครเลยไปก็ดีค่ะวันนี้หัวเราะได้ในวันที่เราจะสวดมนต์นะคะให้กับน้าตุ๋ยเดี๋ยวถามพี่ติงก่อนว่ามีคนดูอยู่ตอนนี้มีใครถามอะไรมาบ้างคะพี่ติงคะมีคนนึงบอกว่าน้าตุ๋ยเป็นคนดีขอให้น้าตุ๋ยไปสู่ภพภูมิที่ดีนะเจ้าคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้าตุ๋ยด้วยเจ้าค่ะวาสนาเดลค่ะอาจจะอยู่ที่ทั้งนั้นแหละเพราะคนดูจากออสเตรเลียก็เยอะนะลูกเยอะเยอะอยู่แล้วก็จากออสเตรเลียมาบวชกับเราก็หลายคนนะไม่ใช่จ้าคนเดียวนะใครมาจากออสเตรเลียอีกศึกไปหมดแล้วเหรอ นี่ตั้งแต่มีหุบเขาเนี่ยชาวไทยในต่างแดนมากันทั่วเลยอเมริกาปารีสที่มาบวชนะอันนี้พูดถึงมาบวชนะเยอรมันสวิสมีค่ะก็อย่างเงี้ยค่ะก็มันถึงเวลากลับบ้านไงแหมถ้าเราจะพูดว่าแหมถ้ารู้อย่างนี้เราไม่ย้ายวิกก็ดีนะเพราะแสงมันสวยแต่ก็ย้ายแล้วก็ไม่ย้ายกลับไปแล้วนะค่ะวันนี้รายการของเราเป็นรายการที่ระลึกถึงนะตุ๋ยแล้วเราตั้งชื่อว่าบ้านเราพรุ่งนี้โปรดติดตามการทำงานของโปรเชนนะคะโปรเชนสหรัฐซึ่งก็เป็นหลานคนหนึ่งที่มาอยู่กับเราหนึ่งวันแล้วก็ในหนึ่งวันนั้นเนี่ยเอาครอบครัวมาด้วยเอาภพธรรมมาด้วยภพธรรมเป็นเด็กในโครงการจิตประภัสสรที่คุณยายคลิปผมให้แล้วก็คุณแม่ของภพธรรมก็เป็นแฟนคลับใน Facebook ของคุณยายก็จะมีวาทธรรมโปรเชนมาสอนให้นันทวันและคณะแม่ชีรวมทั้งทีมทำงานของเราเนี่ยรู้จักการทำงานที่จะส่วนไหนเป็นเนื้อส่วนไหนเป็นก้างเล่มออกยังไงอะไรนันทวันได้ประโยชน์ใช่ไหมจ๊ะก็เมื่อวานนี้เราได้ตรวจงานและพี่โปรเชนก็ได้พ่อโปรเชนแล้วกันนะคะก็ได้แก้งานครั้งสุดท้ายพรุ่งนี้จะเริ่มเปิดแล้วล่ะค่ะขอให้ติดตามเดี๋ยวส่งไปที่natui.com ด้วยเออเนาะจริงๆด้วยนะโอ้มันต้องได้อยู่แล้วละกันเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยมันจะดีมากตรงที่ว่าเราไม่ใช่เป็นแค่เพียงสถานที่ปฏิบัติธรรมเราเป็นมรดกโลกข้อมรดกกรรมของเราเพราะฉะนั้นที่นี่เดี๋ยวไปฟังโปรเชนเขาพูดถึงเราในฐานะที่คนเข้ามาอยู่กับเรา1วันเขามองอะไรเรานะคะช่วยกันลองดูพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้ถือว่าเป็นรางวัล นะคะเป็นรางวัลที่จริงช่วงวันที่30มีนาเนี่ย30 31คือวันตายของคุณแม่ที่ตายไปตั้งแต่เราอายุ14คุณแม่ก็เพียงแต่จำได้ว่าแม่ตายช่วงนี้แหละมันทรมานเหลือเกินมันทรมานมากขนาดที่เราบอกเลยว่าแม่อยู่เราตายเองมันทรมานขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงเข้าใจความรู้สึกของลูกทุกคนแม่ตายเนี่ยลูกยังทรมานขนาดนี้ถ้าลูกตายแม่จะทรมานขนาดไหนครับนั้นวันนี้นะตุ๋ยมาก็ไม่ได้บังเอิญเลือกวันมาที่เราก็ระลึกถึง
คนที่เรารักมากที่สุดในชีวิตก็คือแม่ของเราก็ตายจากเราตอนที่เรายังไม่ยอมรับอะไรได้ง่ายนะแต่วันนี้เราเข้าใจความตายมากขึ้นเราเข้าใจสิ่งที่จากพรากมันงดงามยังไงเพราะถ้าไม่มีแม่ที่จากพรากก็ไม่มีเราที่เก่งได้ในวันนี้ก็ต้องจำไว้แม่ตายเพื่อให้เราโตเพื่อให้เราโตหนึ่งคนตายหลายคนต้องเดินทางไกลแล้วโตดูแลครอบครัวดูแลน้องดูแลหลานดูแลสิ่งที่แม่เขารักที่เขาฝากกัสไว้นั่นแหละเพราะเขารักกัสมากที่จริงเขารักทั้งกัสทั้งกิฟต์แหละรักมากกิฟต์เคยมาอยู่กับคุณยายตอนที่ตั้งท้องนะเพราะความรักของแม่อีกเหมือนกันกิฟต์เคยไปนอนกระต๊อบที่บ้านคุณยายที่เสถียรหนึ่งนะลูกกัสคงรู้ว่าความรักของแม่แม่ต้องการให้ลูกอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้ดีเลยล่ะฉะนั้นคุณยายอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมถึงออสเตรเลียเมื่อกลับไปแต่ก็ไม่แน่โลกมันง่ายมากตอนนี้โควิดมันเปิดทางแล้วอีกหน่อยก็ไม่ต้องนั่นแล้วมันคงจะสะดวกนะแต่ว่าวันที่จะเอาแม่อยู่ที่ต้นไม้ที่จะปลูกต้นไม้เดี๋ยวยายจะแจ้งให้ทราบเพราะว่าเราคิดว่าเมษาเนี่ยเราจะเริ่มปลูกอีกทีหนึ่งต้นไม้ที่จะเป็นต้นไม้ที่ทำให้เรามองเห็นว่าหนึ่งคนคืนลมหายใจแต่เรายังมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่กำลังให้ออกซิเจนกับคนในโลกนี้อย่างไม่เลือกปฏิบัติทำไมยายจึงแนะนำเพราะรู้ว่าน้าตุ๋ยยังเป็นประโยชน์อยู่แม้แต่จะตายไปแล้วเพราะลมหายใจของน้าตุ๋ยมันจะเป็นลมหายใจของลูกหลานและลมหายใจของคนอื่นๆที่อยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจเลยมันไม่ใช่แค่เพียงเอาอัฐิไปวางไว้เป็นอัฐิแต่มันถูกเปลี่ยนเป็นต้นไม้ที่ให้ออกซิเจนกับชาวโลกนะคะก็เป็นการต่อลมหายใจกันพี่ติงสรุปค่ะก็มีจากออสเตรเลียทั้งบริสเบนแล้วก็ที่ซิดนีย์นะคะก็บอกว่าเสียงชัดเจนแล้วก็มีท่านหนึ่งก็ชื่อคณิพัฒน์นะคะก็บอกว่าขอให้น้าตุ๋ยไปสู่ภพภูมิที่ดีเจ้าค่ะที่จริงอยากให้คนอีกคนหนึ่งพูดถึงน้าตุ๋ยคือจอยจอยเป็นคนหนึ่งที่ประสานน้าตุ๋ยมากนะคะอยากให้คนข้างนอกลองสะท้อนไม่ใช่เป็นคนข้างนอกนะแต่เขาเป็นคนที่น้าตุ๋ยรักนะจอยเนี่ยประสานอ่ะจอยคือใครที่น้าตุ๋ยร่วมงานด้วยน้าตุ๋ยไม่เกียจละลองฟังจอยจอยจะเป็นคนที่มองจากมอคอนนอกคนสุดท้ายวันนี้นะคะจอยมานั่งตรงนี้สิจอยประทับใจอะไรกับการประสานงานกับน้าตุ๋ยหลายครั้งนะจอยไปครั้งแรกด้วยหรือเปล่ากับน้าตุ๋ยไปไหมออสเตรเลียครั้งแรกที่รู้จักน้าตุ๋ยเนี่ยคือน้าตุ๋ยเป็นผู้หญิงที่เก่งมากแล้วก็เป็นเหมือนกับเวลาที่เราจะเดินทางไปประเทศไหนอ่ะเราจะมีคนที่เป็นแกนนำประเทศนั้นที่เป็นคนไทยเนาะแล้วเราก็ได้ประสานกับน้าตุ๋ยน้าตุ๋ยเป็นคนที่มีบุคลิกที่แบบเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เป็นคนสบายๆเรียบง่ายแต่เป็นคนมี power มากๆเพราะว่าไม่ว่าจะบอกว่าอะไรน้าตุ๋ยจัดให้ได้ทุกอย่างและมากกว่าที่เราคิดด้วยในครั้งแรกที่เดินทางไปเนี่ยคุณแม่เองก็ไปกันแบบว่าเราเป็นครั้งแรกที่ไปออสเตรเลียเนาะตอนนั้นยังไม่เป็นมะเร็งนะยังไม่เป็นมะเร็งนะตุ๋ยแบบไปครั้งแรกคุณแม่ยังไม่เป็นมะเร็งค่ะป้าตุ๋ยเป็นคนขับรถพาไปนู่นไปนี่ทำทุกอย่างแล้วก็เราก็เลยได้มีโอกาสใกล้ชิดนะตุ๋ยคุณแม่ก็เพราะไปกันไม่ได้กี่คนไปกัน2คนหรือไม่กี่คนค่ะตอนนั้นอะแล้วก็นะตุ๋ยดูแลทุกอย่างจริงๆตั้งแต่บ้านพักไปจนถึงอาหารการกินและอาหารไม่ใช่ธรรมดานะคะไปแบบว่าวันนี้ไปที่เรสซองอันนี้วันนี้ไปที่นี้ไม่ต้องพูดมากเวลาเพื่อที่ว่าเรื่องอาหารเนี่ยอย่าเพิ่งพูดตอนเย็นมากแล้วก็ตอนที่ไปตอนที่2ตอนที่เป็นมะเร็งสิอันนั้นน่ะเป็นแล้วอันนั้นคุณแม่เป็นแล้วคือครั้งแรกเนี่ยไปเต็มฟูลสตรีมใช่มั้ยนะตุ๋ยดูแลเต็มที่เลยพอไปครั้งที่2เนี่ยจริงๆนะตุ๋ยยังไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าคุณแม่เนี่ยเริ่มมีอาการแล้วแล้วนะตุ๋ยเองแล้วเราก็ยังไม่ได้บอกใครนะตุ๋ยก็ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าคุณแม่ต้องทานอาหารจำกัดนะยังงุ่นอย่างนี้นิดหน่อยนะไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยแต่นะตุ๋ยก็พยายามเอาอันนี้อีกหน่อยเถอะทำแบบเต็มที่นะคะแต่ว่า
แล้วก็มันมีวันหนึ่งที่คุณแม่แบบอาการขึ้นมาที่บ้านนะตุ๋ยเองแล้วนะตุ๋ยก็เลยแอบสังเกตแล้วก็ค่อยๆแบบเอ๊ะมาถามว่านะคุณแม่เป็นอะไรหรือเปล่าตอนหลังนะตุ๋ยถึงจะได้ทราบว่าอ๋อคุณแม่ก็มีอาการเหมือนกันในช่วงนั้นแล้วก็ดูแลคุณแม่มาก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยที่เราได้ที่นะตุ๋ยได้ร่วมชวนชาวออสเตรเลียได้มาร่วมทำบุญกับเสถียรธรรมสถานซึ่งทำให้เกิดธรรมสมในหลายห้องมากๆแล้วก็ห้องน้ำที่ธรรมสมห้องหลายอย่างที่นะตุ๋ยเป็นคนตัวตั้งตัวตีเลยในการที่จะทำครั้งนี้ขึ้นมานะคะแล้วพอไม่นานหลังจากที่แม่กลับมาที่เมืองไทยนะตุ๋ยเองก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งก็เลยกลับมาจริงๆกลับมาแบบกลับมาอยู่กับคุณแม่จริงๆเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานะตุ๋ยก็บินไปมาเจอกันบ้างบางครั้งบางคราวแต่คราวนี้นะตุ๋ยบอกว่าถึงเวลาได้กลับบ้านแล้วมีที่พึ่งคือคุณแม่แล้วก็ได้มาอยู่กับคุณแม่ตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยค่ะวันที่นะตุ๋ยมาแล้วก็กัดมานั่งร้องไห้ข้างหน้าเราเพราะตรวจพบแล้วล่ะว่าคราวนี้เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยกัดก็ร้องไห้คุณยายบอกนะตุ๋ยไม่ต้องกลัวมะเร็งเป็นกุศลมะเร็งเป็นกุศลมะเร็งไม่ได้ความตายแต่สงสารกัสมากกว่าเพราะลูกร้องไห้ไปแล้วอ่ะเราบอกกัสขึ้นมานี่ขึ้นไปบนถ้ำพระอริยะธารายังจำได้ก็แม่ลูกก็ตามขึ้นไปน้าตุ๋ยก็เข้มแข็งมากเลยแล้วจากนั้นน้าตุ๋ยก็บวชไปบวชที่อินเดียแล้วก็รุ่นนั้นก็พวกเราเองก็ต้องบอกว่าวันเผาน้าตุ๋ยน่ะ21นางไปหมดเลยคนที่บวชกับน้าตุ๋ยรุ่นนั้นนะไปอยู่ในงานศพน้าตุ๋ยหมดเลยเห็นไหมว่าความเป็นที่รักเนี่ยมันงดงามอย่างนี้อ่ะจอยขอบใจมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วที่หลังเขียนหน้าทาปากไปเลยนะจะถูกเรียกได้เสมอนะมีอีกท่านหนึ่งเจ้าค่ะคุณวิริยานนท์นะคะน่าจะนำสกุลนะคะพี่อุค่ะเออชอบเขาบอกร่วมทริปการไปออกไปออสเตรเลียกับคุณแม่เพื่อจัดทอล์คโชว์ธรรมะให้คนที่โน่นเห็นความเก่งความเสียสละและความน่าศรัทธาของน้าตุ๋ยค่ะเป็นผู้หญิงเก่งที่กราบได้จริงๆค่ะชอบประกาศไปตอนนั้นเราทำเรื่อง Walk of Wisdom แล้วน้าตุ๋ยเช่าฮอลล์นะคนฟัง 2,000 นะน้าตุ๋ยเตรียมคือใจใหญ่มากเลยทำได้ไงไม่รู้แล้วตอนนั้นคุณยายก็นอนที่สถานทูตเพราะงานมันคณะก็มีอ้อยมีจอยแล้วเราก็ไปแล้วก็มันจะอยู่ใน Walk of Wisdom อยู่ในฟิล์มของเราเลยเพราะนั้นจะเห็นน้าตุ๋ยยืนในปีแรกกับคุณยายในงานที่เราตัดต่อและวันที่คุณยายก็เป็นมะเร็งแล้วน้าตุ๋ยก็เป็นมะเร็งแล้วแล้วเราก็ยืนกันที่โอเปร่าเลยบอกเราทั้งคู่ก็ไม่ได้แก่ไปมากหรอกนะแก่นิดนึงแต่ว่าเข้มแข็งขึ้นอันนี้ไม่ได้ชมตัวเองนะคะแต่ไปดูรูปก็จะรู้ค่ะมันก็ยังเหมือนเดิมเพราะว่าที่จริงเราเป็นคนแข็งแรงงั้นวันนี้ก็อยากจะขอบพระคุณท่านที่ส่งคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็รู้เลยว่านี่ขนาดไม่มีนัดหมายนะไม่มีนัดหมายอะไรนะนะทำสดๆนี่ออร์แกนิกจริงๆเลยนะคะเราก็จะเห็นว่าความรักเป็นออร์แกนิกจริงไหมฮะความรักมีปรุงแต่งด้วยชูรสไหมคะพี่ติ๋งคะไม่เจ้าค่ะก็แม่ใจที่มีก็เป็นหลงค่ะไม่ใช่รักน่ารักน่ารักก็ไม่มีคำถามนะคะวันนี้ได้เวลาแล้วเดี๋ยวคณะแม่ชีจะให้พรกับครอบครัวนะตุ๋ยเราจะจบกันด้วยการเสียงฟังเราบางสกุลกันแล้วค่ะเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็เป็นการบางสกุลที่เดี๋ยวคุณแม่อธิบายให้ฟังเวลาที่เราไปงานศพเนี่ยนะคะเวลาที่เราอันนี้ต้องอธิบายให้คณะแม่ชีฟังพี่ติ๋งขอยืมหน่อยได้ไหมคะแว่นตาได้ไหมจ๊ะเนื่องจากว่าข้าพเจ้าเนี่ยไม่มีแว่นตาจะมองไม่เห็นเพื่อที่เราจะลองเปิดไปในบทบางสกุลเมื่อกี้นี้ทุกคนมีอยู่นะคะพอเราบางสกุลเสร็จแล้วเราก็จะให้พรกันเลยเพราะวันนี้เนี่ยมีลีดที่เป็นพัดลมใช่ไหมลูกกัสเป็นหลีดที่เป็นพัดลมต้นไม้ต้นอะไรนะยายอยากได้อะไรรู้มั้ยอะไรนะที่มันทอดกับไข่กินกับน้ำพริกอ่ะต้นอะไรชะอมเอามาแล้วค่ะจ้ะเอามาแล้วแต่ไม่พอกินไง
มันน้อยไม่ใช่น้อยมันไม่พอตอนนั้นสังฆะอยู่7คนตอนนี้อยู่70วันที่แล้วเดี๋ยวจะบวชอีก24คนคือชะอมอ่ะชะอมนะตุ๋ยอร่อยกับตอนนี้เราปลูกตามแล้วคืออะไรลูกต้นอะไรนะขจรนะตุ๋ยบอกคุณแม่ต้องปลูกขจรแล้วก็ต้องเอาผักมาให้ไก่กินถามว่าจะเอาหมูไหมบอกโอ้หมูยายไม่เอาเพราะตอนนี้ยายกำลังจะมีควายเผือกมาแล้วหมูยายไม่เอาหมูมันขุดเพราะตอนนี้เราปลูกต้นไม้ใหญ่หมูมันขุดเดี๋ยวเราแบ่งปันกันนะคะเวลาเราบังสกุลตายเนี่ยอนิจจาวัฏสังขาราสังขารนี้ไม่เที่ยงหนอคือเหมือนเราในพิธีพระท่านก็จะชักผ้าเราเนี่ยดูใจเราในฐานะที่เราจะท่องบทนี้นะคะอุปาทวยธรรมมิโนซึ่งมีการเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาคือให้มองเห็นว่าสังขารไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชชิตวานิรุตชันติเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปคือสังขารเกิดแล้วเสื่อมแล้วก็ดับไปก็เหมือนเราพิจารณาจากงานศพเนี่ยนะคะแต่สังวูปสโมสุโขความเข้าไปสงบระงับแห่งสังขารสังขารอันนี้คือความคิดละค่ะไม่ใช่ร่างกายละสังขารคือความคิดนี่ค่ะคำพูดออกมาเลยการเข้าไปสงบระงับแห่งสังขารคือความคิดปรุงแต่งนี้เสียได้ย่อมเป็นสุขที่เป็นสุขได้คือต้องระงับสังขารที่ปรุงแต่งจากมีอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยคือเราสอนปฏิจจสมุปบาทอยู่งั้นบทเนี้ยมันเหมือนเตือนพวกเรานะคะแล้วจากนั้นคณะแม่ชีก็จะให้พรกับครอบครัวของณตุ๋ยไปถึงพี่น้องของเราที่ออสเตรเลียและท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านด้วยนะคะเราลองบทนี้แม่ชีอู๊ดนำเลยอนิจจาอีกครั้งหนึ่งซิเราจะได้แบบฝึกเป็นความรู้ทุกเรื่องเป็นความรู้เอาค่ะพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะอนิจจวัฏสังขารอุปาทวยธรรมมิโนอุปาชิตวานิรุชันติเตสังวุปัสสโมสุขโขอนิจจวัฏสังขารอุปาทวยธรรมมิโนอุปาชิตวานิรุชันติเตสังวุปัสสโมสุขโขอนิจจวัฏสังขารอุปาทวยธรรมมิโนอุปาชิตวานิรุชันติเตสังวุปัสสโมสุขโขสังขารนี้ไม่เที่ยงหนอซึ่งมีการเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความเข้าไปสงบระงับแห่งสังขารคือความคิดปรุงแต่งนี้เสียได้ย่อมเป็นสุขดังนี้ให้พรเลยลูกให้รับพรเลยนะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินะเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แด่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วเยปะเมวะสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันทุปนรสุยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญ
มณีโชติรสุโยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพเพติโยวิวหาจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพโรคโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภะตวันตารายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขิทิคายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิเลสนิจังวุทธาปัจจายโนจาตารุธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังของสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละย่อมจะเริ่มแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงแก่ท่านราคันตุสัพพเทวดาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาเสถีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทอญก็ขอให้ความปลอดภัยโดยธรรมจงมีในชีวิตของคนที่ยังอยู่แบบไม่ตายทั้งเป็นนะลูกต้องอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นอยู่ให้เย็นอยู่ให้เป็นสุขนะคะแล้วกับท่านที่กำลังติดตามดูเราทางบ้านนะคะวันนี้เราจะขอจบรายการในค่ำคืนนี้พรุ่งนี้เช้าติดตามขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ว่าสวรรค์ของผู้นำเป็นอย่างไรนะคะค่ะขอฝากเป็นสุดท้ายถึงณตุ๋ยได้ไหมคะได้จ้ะก็ตัวแทนจากสะใจดีค่ะล้ำลึกถึงณตุ๋ยและทีมงานจากไร่ภาริสาเสมอครับค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ให้เราสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ธรรมะสวัสดีค่ะ